สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายนัสสาครวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของพัดแท้ผมซื้อนะพัดแท้ผมซื้อวันนี้ก็ มีสมาชิกครอบครัวพักเครื่องเรื่องง่ายๆนะครับพี่แดงก็แวะมาเยี่ยมเยียนแต่เช้าครับแล้วก็ กลับไปตอน4 โมงกว่าๆ ก็ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนเรียนรู้กันนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มจำนวนคนเพิ่มขึ้นมาได้นะครับคนรู้จะเพิ่มขึ้นความรู้จะคงอยู่ไม่ตายหายไปกับสมชายนะครับก็ขอบคุณด้วยเพื่อนๆครอบครัวพักเครื่องเรื่องง่ายๆที่ช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันเรียนรู้ในกลุ่มในหมู่คณะนะครับขอบพระคุณมากๆเช่นกันท่านสมพรทองเขียวสวัสดีครับครูสวัสดีครับท่านจรูญฤทธิ์เดชติดตามครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับท่านชัยวัฒน์คลองน้อยสวัสดีครับครูและเพื่อนๆสวัสดีครับท่านกาบัตปั้นดีสวัสดีครับครูสวัสดีครับท่านคนไกลบ้านสวัสดีครับครูแชร์ให้แล้วครับครูขอบคุณมากครับ ท่านอันดามันทะเลสวยสวัสดีครับครูพี่ๆเพื่อนๆครอบครัวพักเครื่องเรื่องง่ายๆทุกท่านพร้อมแชร์ความรู้ครับขอบคุณมากครับคือที่ผมกล่าวเรื่องนี้นะนั่นก็หมายความว่าผมอยากจะให้ความรู้มันกระจายออกไปความรู้ที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะเราสามารถจัดสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นมาตรฐานในการพิจารณาตัดสินก็ดีซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของพัดแท้นะในความหมายของพัดแท้คืออะไรไงนะพัดแท้ผมซื้อพัดแท้ผมเรียนรู้พัดแท้ผมเช่าพัดแท้ผมส่งประกวดพัดแท้ผมรับรองพัดแท้ผมมีใบรับรองแล้วมันพัดแท้เพราะอะไรนะเนี่ยแหละวันนี้เราจะมาคุยกันตรงนี้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้พัดแท้นะเราจะได้ไม่ต้องคาใจนะไม่ใช่ว่าเราอึกอักอะไรก็อยากจะรู้ว่าพัดแท้ยังไงเราก็ส่งไปประกวดเสียเงินเปล่าโดยที่เราก็ไม่ได้ความรู้อะไรกลับมาเราไม่ได้ข้อเท็จจริงอะไรกลับมานะซื้อหวยไม่เคยถูกนะถูกแดกตลอดซื้อพักก็ไม่เคยแท้ไม่รู้มันแท้ยังไงเราเองเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองเราอาจจะมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองของความรู้ตัวเองว่าภาพแบบนี้มันแท้นะแต่พอส่งเข้าประกวดมันไม่แท้นะการที่พระองค์หนึ่งจะแท้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างเอาที่ผ่านมาก่อนนะก็คือเราก็ต้องส่งประกวดใช่ไหมส่งประกวดเขาก็จะมีคณะกรรมการไม่ว่าจะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่คอยรองรับนะตั้งเป็นกรรมการเราก็ต้องไปซื้อบัตรนะ300 500แล้วแต่เขาจะกำหนดงานเล็กงานใหญ่ว่ากันไปถ้าแท้แล้วเขาก็จะออกใบรับรองรับประกันให้ดังนั้นเนี่ยที่ผมถามตรงนี้ก็คือว่าพระมันแท้เพราะอะไรทำไมถึงแท้นะเราจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงอ่ะมันถูกต้องมันคืออะไรไม่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติกันมานั่นน่ะมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องผมจะมานั่งเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังว่ามันถูกหรือมันผิดนะเราจะได้รู้ว่าทำไมมันถูกทำไมมันผิดทำไมมันไม่ใช่ทำไมมันใช่ทำไมมันแท้ทำไมมันไม่แท้อะไรเป็นเหตุสำคัญอะไรเป็นคำตอบเป็นคีย์เวิร์ดทั้งหมดของเรื่องว่าพระแท้เพราะอะไรทีนี้เมื่อพระแท้เพราะอะไรเนี่ย
มันสิ่งที่จะตามมาก็คือพระแท้ผมซื้อผมเช่าพระแท้ผมรับเข้าประกวดครับพระแท้ขายได้ครับพระแท้มีราคาครับพระแท้ผมออกใบรับรองรับประกันให้ครับและพระแท้เป็นยังไงโอเคนะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญวันนี้ก็มันก็ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่เราควรจะให้ความสนใจนะเพราะว่าหมายถึงว่ามันจะเป็นชี้เป็นชี้ตายคำตอบของพวกเขามันชี้ชะตาพระเลยนะให้มีปริมาณประชากรพระอยู่ในการที่ครอบครองอนุรักษ์สะสมได้อย่างถูกต้องหรือว่าพอเราไปประกวดมาเอ้ยมันไม่แท้โยนทิ้งไม่แท้โยนทิ้งไม่สนใจใยดีพระเหล่านั้นจากเพียงแค่คำพูดของคนอื่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความรู้ถูกต้องดีพอกันหรือเปล่าที่มันจะไปตัดสินพระชาวบ้านเขาแท้ได้หรือแท้ไม่ได้นะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียโอกาสทำให้พวกเราเสียโอกาสในการที่เราจะช่วยกันอนุรักษ์รักษามรดกล้ำค่าของประเทศชาติได้นะจากคำตอบไม่แท้หรือว่าจากคำปฏิเสธการรับเข้าประกวดหรือปฏิเสธการซื้อขายปัญหามันอยู่ตรงไหนนะเราจะมานั่งคุยฟังผมคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะสมชายพูดได้ตลอดนะบทความผมเยอะไงพอดีวันนี้บทความนี้มันขึ้นมานะผมก็เลยโอเคลองเอาบทความนี้ลองมานั่งพูดกันดูข้อมูลผมเยอะนะครับแล้วทั้งหมดมันเป็นข้อเท็จจริงนะผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีนะผมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายวงการนะเอาความรู้มาลงให้เพราะความรู้มันเป็นสิ่งเดียวมันเป็นสิ่งเดียวที่เราจะสามารถพัฒนาองค์กรได้พัฒนาความรู้ตัวเราได้พัฒนาคนส่วนรวมได้เพื่อประโยชน์ความสุขแห่งมวลมหาชนนั่นแหละนะที่เขาจะใช้ความถูกต้องร่วมกันอะไรที่เป็นความถูกต้องมันก็จะตรวจสอบได้มันจะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อะไรที่เป็นความรู้มันจะต้องมีเหตุและผลมีที่มาที่ไปในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะแล้วก็มีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้แสดงความรู้สามารถที่จะเอามาอธิบายให้เข้าใจให้รู้ได้นะผมหวังว่าครอบครัวพระเครื่องเลือกง่ายๆได้มองเห็นความจริงข้อเท็จจริงในข้อนั้นแล้วนะก็ขอบคุณรุ่นพี่ที่ช่วยสอนรุ่นน้องๆกันนะครับอะไรถูกอะไรผิดเราชี้แนะกันเพื่อประโยชน์จะเกิดกับทุกคนนะโอเคอย่างที่เราบอกว่าพระแท้ผมรับเข้าประกวดแล้วอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะสมมุติว่าเราพระไปให้ส่งเข้าประกวดเนี่ยอันนี้ด่านแรกเลยส่งเข้าประกวดถ้าเขาไม่รับแสดงว่าเป็นพระเขาไม่นิยมไม่สะสมไม่ชอบหรือว่าไม่แท้เขาก็เลยปฏิเสธการรับพระองค์นั้นของเราที่เอาไปส่งเราก็โดนแดกไปเลย500 300 800โดนไปนะปัญหาอยู่ว่าเวลาที่มีปัญหาเราก็จะมักพึ่งคนเหล่านี้พึ่งพาอาศัยความรู้ของพวกเขาอะอะไรเป็นเหตุที่ทำให้พระแท้มันไม่ใช่คำตอบของพวกเขาหากมันเป็นความรู้ของพวกเขาว่าเขามีดีพอที่จะตัดสินพระองค์ตรงหน้าที่เราเอาไปถามให้แท้ได้หรือเปล่าแยกกันออกนะแยกกันระหว่างค้าขายได้ส่วนหนึ่งขายแพงได้มันก็ส่วนหนึ่งเป็นกรรมการมันก็ส่วนหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงมันก็ส่วนหนึ่งนะความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการผมย้ำอยู่เสมอนะมันอยู่ที่ความรู้ข้อเท็จจริงความจริงไม่ใช่อยู่ความเชื่อถ้าความเชื่อนี่บันไลเลยนะแค่เชื่อว่าของมึงไม่ใช่เนี่ยกูก็ไม่ต้องดูต่อแล้วนะดังนั้นเนี่ยการเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการมันต้องมีความสง่างามในความรู้นะเราก็ให้ไปดูที่องค์ความรู้สิถูกไหมการเป็นครูที่ดีเราก็ต้องไปดูเขามีความสามารถในการสอนเด็กได้ไหม
ถูกไหมเขามีวุฒิมีใครรับรองไหมโอเคกรณีนี้ไม่มีแล้วเขามีความรู้ความสามารถที่จะสอนบอกผู้คนอธิบายให้ผู้คนเรียนรู้ข้อเท็จจริงความถูกต้องได้ไหมนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่มันจะทำให้พาร์ทแท้หรือพาร์ทเท็จนะดังนั้นเนี่ยให้เราตรวจสอบไปที่องค์ความรู้ที่เขาใช้ในการตัดสินพิจารณาพระองค์ตรงหน้าของเขาว่ามันแท้ด้วยอะไรทำไมถึงแท้ใช่ไหมเนื้อไม่ดีพิมพ์ไม่ใช่ความเก่าไม่ได้ไม่ดีครับปฏิเสธเราออกมาแล้ว500 300 700โดนเพราะเนื้อยังไม่ได้ครับเรายังไม่ใช่ครับอันนี้คือในส่วนของกรรมการรับตัดสินพระนะเนื้อไม่ใช่ยังไงครับโอ้ยคุณต้องไปศึกษามาเยอะๆว่าวงการเขาเรียกยังไงพิมพ์ไม่ใช่ยังไงครับคุณก็ต้องเรียนรู้ให้มันถูกต้องว่าพิมพ์ทรงมันต้องเป๊ะๆมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเล่นยังไงวงการเล่นยังคุณก็ต้องไปศึกษาตำลงตำรามาให้ดีนะจะได้ไม่ผิดพิมพ์แบบนี้แต่ว่าความเก่าต้องได้ความเก่ามันไม่พออย่างเงี้ยความเก่ายังไม่ได้ยังใหม่อยู่เลยยังสดอะไรวะเก่าแค่ไหนพออาจารย์อันอย่างงี้มันไม่ได้ดูใหม่คลิกเลยโอ้ยคุณถ้าคุณดูความเก่าเป็นมันก็เหมือนกับเด็กอ่ะนะผิวมันตึงไอ้เนี่ยมันยังเป็นพระผิวตึงเลยมันจะไปเก่าที่ไหนถ้าพระเก่านี่นะหนังมันจะเหี่ยวเหมือนคนชราแยกออกมั้ยระหว่างเด็กทารกกับคนชราผิวหนังอ่ะถ้าแยกไม่ออกอ่ะนั่นแหละก็มันก็ประมาณนั้นแหละพระองค์นี้ยังตึงๆเลยผิวตึงเป็นทารกเลยเพิ่งสร้างอ้าวว่ากันไปร้อยตัดต่อไม่ดีแล้วร้อยตัดต่อก็ไม่ใช่มันตัดยังไงอาจารย์ครับอ้าวก็นี่ไงมันข้างๆแล้วมันจะมีรอยแถวเบาอย่างแมวควนอันเนี้ยดูที่เนี่ยมันเรียบตึงเป๊ะขนาดนี้มันไม่ใช่หรอกนะแล้วมันใช่เป็นยังไงอ่ะก็บอกแล้วไงถ้าสมมติมันมีมวลสารนะอะไรที่มันอยู่ข้างๆมันจะขูดลงไปเป็นหลุมลึกๆไงนั่นแหละเขาเรียกว่ารอยแผ่วเบาอย่างแมวควรมันเกิดทุกองค์แม่จันมันก็ต้องมีอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมันต้องมีประสบการณ์ด้วยไงเห็นป่ะมันต้องใช้ความรู้นะต้องเคยเห็นพระแท้มามากๆองค์แท้ๆตกลงพระมันจะแท้ยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์ใช้รับรองตัดสินพระชาวบ้านเขาเนี่ยว่าแท้ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าดูลายตัดต่อมันไม่มีข้อเท็จจริงเลยองค์ไหนกับองค์ไหนมันจะมีฝาแฝดไหมทั้งเนื้อทั้งปิ่นทั้งความเก่าทั้งรอยตับต่อมันต้องใช้ประสบการณ์นะประสบการณ์มีมาตรฐานนะอาจารย์ประสบการณ์อาจารย์ถูกป่าวอ้าวไอ้นี่ดูหมิ่นกูอีกแล้วกูขายได้มามึงรู้ว่ากูขายได้มาเท่าไหร่แล้วดูนี่มึงดูพักกันคอกูนี่เห็นป่ะคนเนี้ยคณะบดีข้าหาบดีจองอยู่นะให้20ล้านกูยังไม่ปล่อยเลยนะตอนนี้ใบสั่งกูเพียบเลยเนี่ยกูมานั่งรับนะกูก็อยากจะเจอพาร์ทแท้เดี๋ยวกูจะได้ช้อนเข้าไปทำกำไรต่อมันก็พูดไปนะแล้วไงอ่ะพาร์ทของมึงแท้หรือเปล่านะของกรรมการนะกรรมการก็จะบอกว่ายังไงพาร์ทมึงไม่แท้หรอกมึงไม่ต้องมาเถียงกูหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าพาร์ทแท้นะผมรับเข้าประกวดแล้วที่ไม่รับอาจารย์ก็มันไม่แท้ไงทำไมมันไม่แท้มันไม่มีอะไรถูกเลยเนื้อพิมพ์ความเก่าร้อยตัดต่อไม่ถูกทั้งนั้นแหละอะไรวะฮะ งงไหมงงแล้วตกลงยังไงอาจารย์ก็บอกแล้วไงถ้าแท้ก็รับผิดรับเข้าประกวดแล้วตกลงไม่รับไม่รับถูกต้องไม่รับแล้วพระเราแท้มันแล้วพระเราไม่แท้ไปกี่ทีก็ไม่แท้ไปกี่ทีก็ไม่แท้เสียเงินโดนค่าไอ้ใบประกวดเนี่ยตลอดเพราะอะไรเพราะความรู้มันไม่ใช่ไงคุณจะมาอ้างอะไรว่าสิ่งที่มันทำให้เป็นพระแท้ได้เนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดต่อไม่มีความเหมือนกันทุกดอกหรอกนะทุกองค์ไม่มีแบบนั้นนะให้ที่ไปดูพระที่เขาตัดสินมาแล้วมาวางคู่กันนะยังไม่เหมือนกันเลยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยองค์นี้แหละถูกต้องเนื้อพิมพ์ความเก่าได้อีกองค์นึงมันปลอมอ่ะเพราะอะไรมันไม่มีฝาแฝดอย่างน้อยอ่ะความเก่ามันก็ไม่เหมือนกันอย่างน้อยเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันอย่างน้อยพิมพ์มันก็ผิดเพี้ยนกันนอกจากมันเป็นผ้าโรงงานปั๊มมาติดกันเนี่ยโอกาสที่มันเป็นอย่างนั้นได้
เออแล้วไงอ่ะถ้าพระแท้ผมรับประกวดแล้วไงตกลงไม่แท้ไม่แท้ยังไงเขาต้องมีมาตรฐานคณะกรรมการเนี่ยเขามีประสบการณ์เขามีคุณวุฒิและวัยวุฒิเรามีคณะกรรมการรองรับเป็นร้อยๆนะไม่ใช่มีแค่คน2คนเหมือนชมรมก็แล้วไงครับอาจารย์ถ้าผิดถูกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบได้กรรมการทุกคนก็จะลงมาช่วยตรวจสอบแล้วใช้อะไรตัดสินนะครับว่ามันแท้หรือไม่แท้จะตรวจสอบยังไงครับเอาก็ดูเอาเนื้อเอาพิมพ์ความเก่าเอารอยตัดต่อเอาประสบการณ์ตัดไงตัดสินไงแล้วยังไงครับคุณก็ต้องเชื่อผมเชื่อองค์กรผมเชื่อสมาชิกคณาจารย์อาจารย์ที่เข้าหมอดเขาเก่งนะเขาเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการเรื่องอะไรครับอาจารย์คาดเดาหรอเออตลกดีเราเล่นพระมาตรฐานตรงไหนครับมาตรฐานอาจารย์ยังไม่มีเลยเราเล่นเป็นมาตรฐานสากลตรงไหนอะสากลมาตรฐานคืออะไรจารย์มันต้องมีหน่วยวัดค่ามีต้องมีหน่วยวัดค่าวัดค่าได้ที่วัดค่าความคงที่ได้วัดค่าความเปลี่ยนแปลงได้มีชื่อหน่วยวัดค่ามันชื่ออะไรแยกย่อยเป็นหน่วยวัดค่าตัวนั้นอะมันวัดด้วยหน่วยอะไรชื่ออะไรมีไหมไม่มีอะไรเลยมีความเชื่อล้วนๆเลยนะทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมู่คณะมันก็เชื่อดังนั้นเนี่ยอ่ะแล้วตกลงย้อนกลับไปที่เดิมถ้าพัดแท้ผมรับเข้าประกวดแล้วแท้เพราะอะไรไม่มีคำตอบเห็นไหมมาตรฐานหน่วยองค์กรมีมาตรฐานไหนมาตรฐานความรู้ของคณาจารย์มีมาตรฐานดีแล้วมันก็จะพูดกันอยู่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆก่อนนะความรู้จริงมีหรือเปล่าเออถ้ามันไม่มีความรู้จริงไม่มีความจริงเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่ต้องมาพูดเลยจบเพราะมันจะใช้ความเชื่อทั้งหมู่คณะก็ได้ไงทิศทางมันก็ไปอย่างนั้นย้อนกลับไปที่เดิมถ้าพลาดแท้ผมรับเข้าประกวดแล้วความจริงคืออะไรครับจ๊ะความถูกต้องมีไหมเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันปราศจากข้อเท็จจริงพร่องความถูกต้องมันไม่มีหรอกความรู้มันไม่มีไงเพราะความรู้มันเกิดจากความจริงก็ความจริงมันไม่มีเรื่องเดียวเรื่องแรกเนี่ยคุณอย่าไปหวังว่ามันจะไปเจอความถูกต้องจะไปเจอความรู้แล้วใช้ความรู้ได้ถูกต้องไม่มีทางอย่าไปพูดถึงความยุติธรรมนะมันไกลเกินไปอย่าไปพูดถึงว่าไอ้พัดแท้เพราะผมมีความรู้ตรงไหนความจริงยังไม่มีความจริงมันทำให้เกิดความรู้ต้นเรื่องของมันน่ะมันคือความจริงความจริงคืออะไรของมึงกำชายแม่พิมพ์มีลักษณะไงอะไรของมึงใครจะไปเกิดทันใครจะไปรู้เอานั่นแหละเสร็จแล้วนั่นแหละเสร็จบรรลัยเลยนะแล้วจะรู้ได้ไงมันตัดต่อต้องมีรอยแผลเบาอย่างแมวขวดมีไหมความจริงแล้วมันมาจากไหนก็ไม่รู้จักแม่พิมพ์รู้ได้ไงมันไปตัดตอกแบบแมวขวดอะไรอย่างนั้นนะใช้ตอกตัดใช้มีดตัดใช้สารพัดจะตัดของมีคมรู้ได้ไงไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นการส่วนอธิบายที่ต่อเนื่องจากแม่พิมพ์มันอยู่หลังขบวนการพิมพ์แล้วมันอยู่ตรงช่วงแม่พิมพ์ต้องเห็นก่อนใช่ไหมแม่พิมพ์ไม่รู้จักแล้วรู้ได้ไงมันตัดต่อมันตัดด้วยของมีคมแล้วรู้ได้ไงมันตัดด้วยนู่นตัดด้วยนี่ตัดด้วยนั่นแม่พิมพ์ความจริงเรื่องแม่พิมพ์ยังไม่รู้จักเลยเออแล้วไงอธิบายส่งเด็กนะพิมพ์ทรงต้องเป๊ะ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 แม่พิมพ์เป็นยังไงเราควบคุมแม่พิมพ์ได้ไหมเราควบคุมให้มันเป๊ะเป๊ะแบบเหรียญบาทได้ไหมไม่ได้หรือว่าได้แม่พิมพ์เป็นยังไงเคยเห็นแม่พิมพ์ไหมนี่การเอาเนื้อออกมาตัดเนื้อตัดได้มันอ่อนยวบอ่อนย่อมอ่อนย่นได้ใช่ไหมยับย่นได้อะไรได้มันผิดพิมพ์มันเพี้ยนพิมพ์ได้
เราต้องยึดพิมพ์เป็นหลักก่อนมันจะไปยึดพิมพ์ได้ไงเวลาเราตัดอะไรไปมันก็ต้องเกิดการไอ้นี่อยู่แล้วผิดพลาดบิดเบี้ยวบางเอียงมั่งแฉลบบ้างอะไรมั่งพิมพ์ทรงข้างในมันก็มีผิดแบบของมันนะมันก็เกิดสอบล่างบานบนอะไรพวกเนี้ยมันเพี้ยนได้ละพิมพ์ทรงเพี้ยนอ่ะแล้วมันถูกพิมพ์ไหมเออต่อนี่เราพูดถึงในกรณีของพาร์ทแท้และไอ้คนที่มันตัดสินมันไม่เห็นแม่พิมพ์และเราก็ไปฟังมันโอ้ยพิมพ์ทรงต้องถูกต้องมาก่อนยังไงมันเกิดจากแม่พิมพ์นั้นน่ะมันต้องถูกต้องมันต้องออกมาจากแม่พิมพ์อะไรเราก็ต้องมันก็ต้องเป็นรูปนั้นมันไม่จะเหมือกไปนะถูกป่ะล่ะเออการที่เราไม่รู้ความจริงอยู่แค่เรื่องเดียวคุณสมบัติการเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการมันไม่มีแล้วเพราะมันไม่รู้เนื้อก่อนพิมพ์เป็นยังไงมันไม่รู้ว่าจะเอาพระออกมาจากแม่พิมพ์ที่มันก็ไม่รู้ว่ามีลักษณะยังไงนะเหมือนที่เฮียกุ้ยข้างถนนเขาเอามาให้ดูไอ้แม่พิมพ์หลุมลงศพแบบนั้นอะงัดกันทั้งวันนะแห้งแล้วก็เอามาตัดไม่ได้แข็งลำบากลำบนนะหรือว่าอย่างวันนี้มีผู้หนึ่งถามผมมาว่าอาจารย์ครับแม่พิมพ์การพิมพ์พระออกมาจากแม่พิมพ์เนี่ยของวัดเกศชโยนอาจารย์มีเซียนเขาบอกว่าเราต้องมาฝนกระดาษทรายสมัยก่อนมันมีกระดาษทรายเหรอครับสมัยนั้นมันมีกระดาษทรายแล้วเหรอครับ ขำอย่าไปเชื่อมันมากผมอย่าไปเชื่อมันมากไอ้พวกนี้ทำอะไรทำแล้วมันมาทำซ้ำซ้อนงานซ้ำซากนะมันมีแต่คนโง่ที่ไม่พยายามคิดอะไรให้มันฉลาดหมายถึงว่าไอ้คนทำพระนะผมไม่ได้ว่าท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตนะในเมื่อเขายังไม่ได้สรุปเลยใครเป็นคนทำพระต้องมาทำนู่นแล้วก็ต้องมาทำนี่แล้วก็ต้องมาทำนั่นแล้วก็ต้องมาทำนี่ปวดหัวนะเสียเวลานะเอาปัญญาคิดดิผมไม่รู้ไอ้คนพวกนั้นมันใช้อะไรคิดนะถ้าอย่างที่ท่านท้วงถามมาเนี่ยอาจารย์ครับมีกระดาษทรายเท่าไหร่ครับสมัยนั้นมันคงมีแล้วมั้งนะตะไบมันยังเพิ่งเกิดมาตอนนั้นเลยมันพัฒนาทำกระดาษทรายแล้วล่ะนะอย่างแม่พิมพ์ที่อยู่ไอ้ทางใต้เยอะแยะเป็นหมื่นๆเขาอ้างว่าทำจากหินลับมิโกนหินแม่นงแม่น้ำอะไรไปดูเป็นหมื่นๆสมัยนั้นมันมีหินเจียมันมีเครื่องเจียไหมหินแม่งแข็งกระต่ายห่าถูกไหมเออคนเราถ้ามีปัญญาคิดนะถ้าเรามีปัญญาคิดเราเรียนรู้โดยใช้สติปัญญาเราก็จะได้ข้อเท็จจริงคำตอบอะไรตั้งเยอะแยะนะดังนั้นเนี่ยไอ้คนพวกนี้เดี๋ยวมันก็กลืนน้ำลายมันหมดมันเพราะมันไม่รู้มันนึกอยากจะพูดอะไรก็อยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะเล่าอะไรก็เล่าดังนั้นเนี่ยเวลามันจะตัดสินพระให้ใครนะในเมื่อถ้าสมมติว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีสมัยนั้นตอบมันตัดไม่เข้ามันก็ตัดด้วยของมีคมไปตัดด้วยของด้วยมีโกนไปทำเป็นด้ามไปดาบทำเป็นด้ามก็เป็นมีดแล้วไม่เรียกตอบมันก็เปลี่ยนเป็นมีดไปมันก็เปลี่ยนเป็นของมีคมไปมันก็ปรับเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆแล้วตกลงมันนิ่งไหมมันไม่นิ่งความเชื่อมันไม่นิ่งเพราะอะไรมันไม่รู้มันไม่รู้จักแม่พิมพ์ไงมันก็เลยหาข้อสรุปหาข้อเท็จจริงไม่ได้จะตัดด้วยอะไรอ่ะบางคนนะมันก็ต้องว่าตัดตรงนู้นตรงนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้หุ้นเล่นพระมา40-50ปีหาข้อสรุปกันไม่ได้แล้วที่ผ่านมาเออสมชายไม่ทวงถามไม่เคยคิดกันเลยก็จ้องนอนบนบัลลังก์เมฆกันแล้วก็เที่ยวไปตัดสินพระชาวบ้านก็ปลอมตัดต่อก็ไม่ดีแล้วตัดต่อก็ไม่ดีแล้วดูรอยตัดก็ไม่ดีแล้วคุณไปอ่านหนังสือเก่าๆคุณจะเจอแค่ดูรอยตัดต่อเราก็ตอบได้ตอนนี้เจอดูขอบก็ตอบได้นะสมชายมาแล้วสอนวิธีดูขอบก็ตอบได้ขอบคมแบบนั้นนะพระโรงงานนะมึงก็มาตัดสินเป็นพระแท้มาถามเรื่องแม่พิมพ์ไม่รู้เรื่องตัดของมีคมมันทำให้กรอบคมได้เส้นตรงได้แต่ลองย้อนกลับไปดูพระเก่าพระโบราณมันไม่คมมันจะโยมันจะมีลักษณะเป็นรอนของมันไอ้ที่รอยปูที่เขาบอกว่ารอยปูไตอะไรนั่นน่ะนั่นแหละปีแยกแตกย่นนั่นน่ะมันต้องมีไอ้พระปอมันตึงเป๊กออกมาเลยก็ผิดแล้วนะลองหัดดูพระโบราณกับพระเก่า
กับพระใหม่โรงงานแล้วท่านจะเข้าใจเลยว่าเอ้ยผมพูดอะไรนะเราแยกแค่พระโรงงานกับพระทำมือได้ก็เก่งละเขายังแยกไม่ได้เลยนะเอาไปตั้งเป็นองค์ครูองค์ดาราองค์จุกกูจุกกูอยากรู้ไปเรียนด้วยกันพระแท้ต้องมีแบบนี้ดังนั้นเนี่ยให้เราไปดูให้เราไปจมปักดักดานอยู่กับเขาว่านี่ดูพระแท้มันแท้ยังไงป้าอย่างนั้นนี่เหมือนพระโรงงานเขาติดหัวเลือดแจวกันทั้งนั้นใช่ไหมเออก็นี่ไงถ้าพระแท้เนี่ยผมซื้อเราเอาพระเหมือนมันไปมันก็ไม่ซื้อมันต้องติไม่เนื้อไม่พิมพ์ไม่ความเก่าไม่รอยตัดต่อนะถ้าพัดแท้ผมซื้อมันมีคำว่าแท้อีกแหละถ้าพัดแท้ผมซื้อถ้าพัดแท้ผมรับประกวดใครรับประกวดไอ้คนขายมันเข้าไปรับประกวดรับดูพัดรับประกวดใครรับซื้อก็ไอ้คนขายมันก็ไปรับซื้อใช่ไหมไปดูมันจะรับซื้อหรือไม่รับซื้อเพราะสุดท้ายเนี่ยพัดแท้ยังไงเราก็ไม่รู้แล้วเราก็คิดว่ามันรู้อ่ะก็เขารู้ไงสมชายเนื้อพิมพ์ความเก่าร้อยตัดต่อมันใช่ที่ไหนล่ะนะเขาเล่นกันแบบมีมาตรฐานไหนอะมาตรฐานมันวัดค่ากันยังไงหน่วยไหนอะเขาเล่นกันเป็นสากลสากลไหนกูก็เห็นแม่งแค่กลุ่มเดียวก้อนเดียวสากงสาเกสากลุ่มสากอนกันอยู่อย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะสากลของเขาอะก็คือคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยว่าพระอันนั้นมันแท้ยังไงทำไมถึงมันแท้คำอธิบายอันนั้นอะมันไม่ได้ไปสนับสนุนให้พระมันแท้ได้เลยพระปลอมก็อธิบายแบบนั้นพระแท้มันก็อธิบายแบบนั้นได้แยกแยะไม่ได้หรอกว่ามันแท้เพราะเหตุนั้นนะอะก็เป็นพระแท้ไงเขาตัดสินมาแล้วว่าแท้ใครตัดสินพวกมันกันเองเออให้คนกำหนดมาตรฐานกูจะกำหนดยังไงก็ได้ตัดสินในมาตรฐานที่เขากำหนดกูก็จะกำหนดยังไงก็ได้ตัดสินยังไงก็ได้ให้แท้ทิศก็ได้อย่างที่ผมบอกตอนแรกตัดตอกอีกคนหนึ่งบอกตัดด้วยมีดโกนอีกคนหนึ่งมาบอกว่าตัดด้วยของมีคมแค่นี้ก็ทะเลาะกันตายห่านะนะความไม่เหมือนกันความรู้ที่ไม่เหมือนกันความไม่รู้เหมือนกันมันจะไปตัดสินให้มันเหมือนกันได้ไงตัดต่อมันก็ออกไปลักษณะอย่างหนึ่งที่มันมีรอยคูดรอยอะไรพอตอกไม่มีคมก็ถูกแล้วตอนหลังไม่เอาแล้วเว้ยเอามีดโกนละตายละเปลี่ยนเป็นมีดโกนเปลี่ยนเป็นของมีคมแล้วมันจะใช้ความรู้ที่ถูกต้องได้ไงจะไปตัดสินพระชาวบ้านองค์ละ10ล้าน20ล้านให้ถูกต้องแค่รอยตัดตอกเรื่องเดียวตัดข้างด้านเดียวเรื่องเดียวมันก็ทะเลาะกันตายหาแล้วไงอ่ะมันก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยเพราะสมัยเก่าโบราณเขาบอกตัดด้วยตอกมันมีรอยคูดแผ่วเบาอย่างแมวควรมีคำอธิบายด้านข้างนะเราจะเห็นรอยแผ่วเบาอย่างแมวควรและปัจจุบันน่ะตัดด้วยของมีคมแล้วไงอ่ะผิดกันแล้วตัดด้วยมีดโกนผิดกันแล้วแล้วจะไปตกลงกันยังไงกรรมการทั้งหมดเออไม่รู้แล้วต่างคนต่างก็มานั่งรับพระกันต่างคนก็ต่างกำหนดกันขึ้นมาเองไงเฮ้ยกูอยากจะให้มันตัดด้วยมีดความจริงมันตัดด้วยมีดไหมไม่รู้เขาก็บอกแล้วยังตกลงกันไม่ได้อีกคนหนึ่งตัดด้วยตอกความจริงมันตัดด้วยตอกไหมก็ไม่รู้มันยังหาข้อสรุปไม่ได้แล้วทำไมไม่หาข้อสรุปให้มันได้ก่อน ขำอ่ะถูกไหมเฮ้ยการเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการเขาเรียกว่าอยู่ในดงเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในก้อนเดียวกันยังตกลงกันไม่ได้ไอ้เรื่องที่อะไรที่มันมีปัญหานะแล้วจะไปบอกว่าคนอื่นตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการได้ยังไงถูกต้องมันก็ต้องคือถูกต้องเหมือนกันหมดไม่ใช่ไอ้นู่นมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นมามีเนื้อนี่ไอ้นี่มามีเนื้อนั่นมันก็บันไลนะดูพระองค์เดียวกันดูไม่เหมือนกันแค่ดูรอยตัดต่อตัดด้วยมีดมันก็ไม่เหมือนกับรอยตัดด้วยตอกถูกไหมรอยตัดข้างอ่ะตัดด้วยของมีคมคมยังไงอะไรที่มันคมหูมันกว้างนะแม่งกว้างเป็นทะเลเลยตกลงเกิดไม่ทันตกลงมันตัดจริงหรือเปล่าข้างเออเดี๋ยวแม่งเกิดทฤษฎีข้างมันไม่ได้ตัดสวยอีกนะเออมันมีทางเลือกอื่น
คือถ้าเราเขาไปกำหนดแบบนั้นไงเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นดินะเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นว่าเฮ้ยมันถ้ามันไม่ตัดเออใช่ไหมไม่ใช่มาอุ้ยคว่ำหน้าหงายหน้าตัดแม่งรู้ดีไงอวดรู้โอ้ไปขยายความมันนี่เอาออกจากพิมพ์มาแล้วมันต้องคว่ำหน้าตัดงั้นอุ้ยเก่งอาจารย์เก่งสุดยอดความหน้าไปหน้ามันก็เละเดียดาหน้าก็แบนเนี่ยจะไปแบนได้ไงมันแข็งบาดๆดีแล้วเอากระแรงกดจากข้างหลังมันกดเข้าไปไงที่อาจารย์บอกความหน้าตัดเอาออกจากพิมพ์คิดเต็มแล้วเนี่ยผมหมายถึงไอ้พวกที่กำหนดแบบนี้มึงพูดอะไรอยากจะพูดอะไรไม่อยากจะพูดจะตัดสินพระใครแท้งก็ตัดสินไปจะกำหนดมาตรฐานวันนี้เอายังไงก็โอเคพรุ่งนี้จะเปลี่ยนยังไงกูก็เปลี่ยนตกลงเฮ้ยความจริงคืออะไรความจริงที่ใช้ให้คนอื่นที่ตัดสินพาร์ทแท้มันคืออะไรเขามีมาตรฐานก็เอามาตรฐานออกมาสิถูกว่าสอนคนอื่นเขาให้เข้าใจเขาจะได้รู้ว่าอ๋อพาร์ทอย่างที่เราเข้าถือคลองอยู่เนี่ยเฮ้ยมันไม่มีมาตรฐานโอกาสที่มันเป็นพาร์ทแท้เนี่ยไม่มีหรอกไม่ส่งประกวดดีกว่าเดี๋ยวเปลืองตังค์เฮ้ยแต่พาร์ทอย่างนี้เนี่ยแท้มีลักษณะแท้เลยเขาเคยสอนเคยบอกไว้พระอย่างนี้แท้ส่งเข้าไปเลยโอกาสแท้เยอะเลยองค์เนี้ย 80% อ่ะถึงกูไม่รู้นะว่าเขานั่นยังไงแต่ว่าความรู้มันน่าจะเป็นพระแท้อยู่แล้วลองเลยวัดเลยนี่ไม่ใช่อะไรมึงรู้หรือไม่รู้มาหากูนี่ถ้าพระแท้กูซื้อพระแท้กูส่งกูรับเข้าประกวดเฮ้ยมึงผูกขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันเลยหมดเลยทั้งความรู้ทั้งอธิบายทั้งขายพระทั้งตัดสินทั้งรับรองทั้งโอ้โหคนอื่นนะเฮ้ยพระคนอื่นปลอมหมดเฮ้ยแล้วพระมึงแท้ปะล่ะแท้ที่พระกูแท้ไงอธิบายนี่ไงโอ้โหกรอบกระจกก็เยอะองค์ดารานี่ไงเนี่ยองค์เนี้ยองค์ตัวนี้ตายห่าแล้วนะคือเราให้คนกำหนดมาตรฐานซึ่งเราก็ไม่รู้คืออะไรเนื้อพิมพ์ความเก่าร้อยตัดต่อมันวัดค่าตรงไหนเราให้คนที่กำหนดมาตรฐานอะไรก็ได้